น AQUA บริษัทอักว่าครับบริษัทที่ทำเกี่ยวกับให้เช่าป้ายโฆษณาครับถ้าเกิดใครผ่านไปผ่านมาทางด่วนเรื่องนี้ก็สังเกตมุมขวาล่างก็จะเห็นชื่อบริษัทเขาครับเรามาดูกราฟภาพใหญ่ก่อนว่าเขามาจากไหนนะครับเขามาจาก2.66 บาทลงมาปรับฐาน18 สตางค์ดันขึ้นไปอีกรอบ1.95 บาทปรับฐานอีกรอบหนึ่ง23 สตางค์สังเกตการปรับฐานนะจะปรับฐานเป็นสตางค์ทุกครั้งขึ้นไปอีก1.93 บาทตะกี้ไฮสูงสุดเท่าไหร่นะ1.95 บาทใช่ไหมสังเกตได้ว่าจุด1.95 บาทกับ1.93 บาทเนี่ยเขาเรียกว่าแนวต้านครับมันเป็นจุดขายขายก่อนแนวต้านไม่จะถึงแนวต้านแล้วซื้อ no ไม่จะถึงแนวต้านแล้วเป็นจุดเข้าไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดปรับฐานลงมาอีกรอบนึงครับจาก 1.93 เหลือ30 สตางค์ตอนนี้42 สตางค์วิชาเดิมครับตีเส้นเทนก่อนนี่ครับตีเส้นเทนก่อนตัดสินใจที่เดย์เหยาะจัดทรงก่อนจัดทรงเส้นเทนก่อนเห็นไหมมันจะเบี้ยวๆแล้วก็ไปดูว่าราคาปัจจุบันมันกี่บาทมันใกล้หรือยังเห็นไหมมันขึ้นไปเทสมันขึ้นไปเทสแล้วเทสไอ้เส้นกดเราเนี่ยพร้อมกันเลยแต่ก็ยังมีย่อแล้วก็ดันขึ้นไปใหม่เดี๋ยวผมทำอันนี้ให้ดูถ้าเป็นตุ๊กตาพวกนี้จะดูกันเข้าใจหรือเปล่าลงมาปรับฐานตรงนี้เห็นไหมลงมาปรับฐานตรงนี้ขึ้นย่อขึ้นย่อฮะทีนี้จะดันอีกทีนึงก็ต้องเกินแนวต้านขึ้นไปมาชนนี่ครับประมาณนี้นะต่อไปดูแนวรับแนวต้านครับแนวรับตอนนี้อยู่ประมาณนี้40 สตางค์กับ38 สตางค์จะอยู่โซนนี้แนวต้านขอเปลี่ยนสีแนวรับหน่อยสมาชิกจะได้ดูง่ายๆว่าเออมันเป็นแนวอะไรกันแน่เนาะนี่ครับแนวต้าน45 สตางค์แนวต้านสูงสุด51 สตางค์นี่ครับนั่นก็แปลว่าถ้าไม่หลุด 0.38 ถึง 0.40 เนี่ยไม่หลุด38กับถึง40 สตางค์เนี่ยตัวอควาเองเนี่ยแล้วถ้าเบรกผ่าน 0.45 กับ 0.51มีโอกาสดันไปถึง62 สตางค์ครับถามว่าทำไมผมสนใจบริษัทนี้บริษัทนี้ไม่เคยมียอดติดลบถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงในการที่มีหนี้บ้างเพราะว่าเขาอาจจะต้องลงทุนในการสร้างฐานป้ายโฆษณาเพื่อให้เราไปเช่านะครับอาจจะมีตรงนั้นบ้างเพราะแล้วก็ธุรกิจป้ายโฆษณาเนี่ยคู่แข่งเยอะเหมือนกันนะครับมองดูไปไหนเราก็จะเห็นป้ายพวกนี้เยอะแต่ว่าจะเป็นบริษัทไหนที่ตั้งเท่านั้นเองแต่ตัวอควาเองเนี่ยจะเป็นป้ายใหญ่ๆไม่ใช่ป้ายเล็กๆจำไว้จะเป็นป้ายใหญ่ๆนะครับให้มองมุมขวาล่างหรือมุมขวาหรือมุมซ้ายล่างของป้ายมันจะมีบริษัทชื่อบริษัทอควาอยู่นั่นคือป้ายของอควาครับที่ให้พวกเอกชนหรือบริษัทต่างๆเนี่ยไปเช่าโฆษณาครับนะครับแต่ตัวของรอบนี้เองเนี่ยรอบใหญ่ของมันก็จะดูที่ 0.62 ก่อนนะครับ 0.62 ก่อนแต่ถ้ารอบจริงๆถ้าแบบจะขึ้นได้สวยๆเนี่ยครับขึ้นได้สวยๆผมขอมองตรง1 บาทก่อน
เนาะ1บาทก่อนนะครับแผนอะควาก็ประมาณนี้นะครับแผนอะควาประมาณนี้หุ้นสตังค์ไม่ได้น่ากลัวทุกตัวนะครับแต่ว่าดูงบการเงินนิดนึงว่าเขาเหลวแหลกขนาดไหนถ้าเหลวแหลกมากเราก็ไม่ยุ่งครับนะครับจบอควา